คือพระเจ้าก็ทรงอดทนนานคุณอยากรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรกับคุณคุณอ่านหนึ่งโครินธ์บทที่13นะคุณจะพบว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรกับคุณและในข้อที่5ท้ายข้อเนี่ยได้กล่าวถึงความรักว่าไม่ช่างจดจำความผิดกล่าวได้ว่าพระเจ้าไม่ช่างจดจำความผิดสวนทางกับคริสเตียนมากมายทั่วโลกนะพระเจ้าไม่ช่างจดจำความผิดและที่แท้จริงแล้วพระองค์ทรงลบล้างความผิดบาปทั้งสิ้นเพราะเห็นแก่พระองค์เองเมื่อพระองค์ลบล้างแล้วพระองค์จะไม่จดจำพระเจ้าจะไม่จดจำสิ่งร้ายๆเกี่ยวกับคุณแต่พระองค์อาจจะลืมไปแล้วสิ่งร้ายๆเกี่ยวกับคุณแต่พระองค์จะไม่มีวันลืมคุณอย่างนั้นพี่น้องครับบางคนอาจจะคิดว่าตอนนี้ฉันกำลังเดือดร้อนเรื่องการเงินฉันจะต้องตกอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ผู้เขียนสดุดีได้เขียนไว้ว่าพระองค์จะไม่ทรงลืมขัดสนเสมอไปนั่นหมายถึงเมื่อพระองค์ไม่ลืมพระองค์จำได้นั่นหมายถึงในเวลานี้พระองค์รู้ว่าคุณกำลังขัดสนอยู่อัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ท่านยังขาดอยู่จากทรัพย์รุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์แต่ปัญหาที่เราพลาดจากการจัดเตรียมของพระองค์เพราะเราไปมองทรัพย์ผิดที่พระเจ้าจะจัดเตรียมจากทรัพย์รุ่งเรืองของพระองค์แต่เรากลับมองคนมากมายเป็นผู้ช่วยให้รอดของเราเวลาเราเดือดร้อนเรามองมนุษย์ก่อนว่าเขาคือผู้ประทานถ้าคุณมองมนุษย์เป็นแหล่งการเงินคุณพลาดจากพระเจ้าเวลาคุณเดือดร้อนเรื่องการเงินคุณอาจจะนึกถึง 4-5 คนขึ้นมาในความคิดแล้วคุณเข้าใจว่านี่แหละคือพระผู้ช่วยให้รอดของคุณตรงนี้แหละที่จะทำให้คุณพลาดแต่ถ้าคุณมองที่พระเจ้ามีช่องทางมากมายที่จะทำให้เงินเข้ามาในบัญชีของคุณพระเจ้าจะไม่ลืมเสมอไปอยากเข้าใจว่าคุณจะตกอยู่ในสภาพนี้ตลอดไปพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าวันเดือนของคุณได้ถูกบันทึกในตลับของพระองค์แล้วนั่นหมายถึงทุกวันในชีวิตคุณได้ถูกบันทึกในหนังสือของพระองค์เวลาเราอ่านหนังสือมันจะมีบทต่างๆมากมายบทที่1บทที่2บทที่3วันนี้ชีวิตคุณอาจจะอยู่บทที่5เท่านั้นเองคุณอาจจะเข้าใจว่าบทอื่นๆมันจะเหมือนบทที่5แต่ผมจะบอกคุณให้ถ้าคุณเดินในทางของพระเจ้าบทที่6จะไม่เหมือนบทที่5อย่าเข้าใจว่าในวันนี้สภาพที่เป็นอยู่คือสภาพที่ต้องเป็นไปตลอดชีวิตพอถึงบทต่อไปคุณจะเห็นการช่วยผู้ของพระเจ้าขอเพียงแต่เปลี่ยนในขณะที่อยู่ในบทที่5เปลี่ยนความคิดของคุณใหม่ยืนหยัดอยู่บนพระวจนะของพระเจ้ากล่าวตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วบทที่6ของคุณจะไม่เหมือนบทที่5ตอนจบยังมาไม่ถึงเอเมนถ้าคุณอ่านหนังสือวิวรณ์คุณจะเห็นแต่ความชื่นชมยินดีชัยชนะการร้องสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงอันดังและนั่นคือตอนจบของหนังสือพระคัมภีร์ของเราผมหวังว่าชีวิตของพวกเราแต่ละคนตอนจบจะสวยงามกว่าตอนนี้เอเมนพระเจ้าจะไม่ลืมคนขัดสนเสมอไปจำไว้คุณจะไม่อยู่ในสภาพขัดสนตลอดไป mm-hmm. มันอาจจะมีเข้ามาบ้างขนาดพระบุตรของพระเจ้าจะเข้าไปในพระวิหารยังไม่มีสตางค์ที่จะเข้าแต่พระเจ้ามีหนทางเพราะว่าพระองค์ทรงมีแหล่งทรัพย์อยู่พระองค์บอกให้เปโตรไปจับปลาตกขึ้นมาตัวแรกที่จับได้ง้างปากมาก็จะเจอทองพระเจ้าเตรียมทองคำเอาไว้แล้วพระเจ้าเตรียมสิ่งที่เกินกว่าที่เขาต้องการในวันนั้นและถ้าคุณมองพระเจ้าเป็นแหล่งมันจะมีช่องทางที่พิสดารที่คุณนึกไม่ออกนำเงินเข้ามาในชีวิตคุณนะสังเกตวันนั้นพระเยซูไม่ได้บอกสงสัยเราคงเข้าไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรพวกท่านทั้งหลายออกไปขอตังค์คนมาก่อนร่วมลงเงินกันระวังแล้วพอเราจ่ายได้แล้วค่อยเข้าไปไม่ใช่พระองค์ไม่เคยมองมนุษย์เป็นแหล่งการเงินมองพระเจ้าเป็นแหล่งการเงินแล้วพระเจ้าสามารถใช้กาก็ได้ใช้ปลาก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้มันเข้ามาเห็นไหมช่วง2ปีที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นบทที่4บทที่5ในชีวิตของผมแต่บทต่อมามันก็พลิกไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่า
ปีหน้าก็จะเป็นอีกบทหนึ่งที่คลิกไปกว่าตอนนี้และผมเชื่อแบบนี้ให้กับสมาชิกของเราทุกคนทุกคนจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นได้รับการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าทรงใช้ในด้านการเผยพระวจนะพระเจ้าใช้ในด้านการประกาศพระเจ้าใช้ในการทำอัศจรรย์มากยิ่งขึ้นแล้วเรามาดูหน้าต่อไปเรามาดูบทต่อไปในชีวิตของพวกเราตราบใดที่เรายังยึดอยู่บนพระวจนะของพระองค์นะครับพี่น้องพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะไม่ทรงลืมเสมอไปผมอยากจะให้คุณขีดเส้นใต้คำว่าไม่เสมอไปแล้วบอกตัวเองว่าฉันจะไม่อยู่ในสภาพนี้เสมอไปเห็นไหมคุณอาจจะบอกว่าวันนี้ฉันจะกินอิ่มนอนหลับมีความสุขอยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ในสภาพแบบนี้คุณก็อาจจะพลาดจากสิ่งที่พระเจ้าให้เตรียมเอาไว้เพราะพระเจ้าเตรียมไว้ดีกว่านี้อีกเห็นไหมพระเจ้าทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็นแต่พระองค์รักคุณมากเกินกว่าจะปล่อยให้คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปขอพูดอีกรอบนะครับพระเจ้าทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็นแต่พระองค์รักคุณเกินกว่าจะปล่อยให้คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปบางคนเริ่มเก็ตนิดนึงแล้วพระเจ้าทรงรักคุณอย่างที่คุณเป็นแต่ทรงรักคุณเกินกว่าที่จะปล่อยให้คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปคุณอาจจะสบายในเวลานี้แต่ถ้าคุณคิดว่ามันพอแล้วแค่นี้คุณจะพลาดจากสิ่งที่ดีกว่านี้ที่พระเจ้าจะเตรียมไว้เวลาคุณมีมากขึ้นคุณสามารถที่จะถ่ายทอดจากหัวใจของคุณออกมาเป็นวัตถุสิ่งของให้คนอื่นมากขึ้นจริงไหมไม่ว่าใจคุณมีมากแค่ไหนถ้าทรัพย์คุณมีน้อยคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นได้น้อยเคยไหมซื้อของขวัญไปให้ใครแล้วรู้สึกว่าฉันทำได้แค่นี้อีกเหรอ ใจเรามันใหญ่กว่าเงินที่เรามีอยู่ดังนั้นให้รู้เถอะไม่ว่าตอนนี้คุณมีแค่ไหนพระเจ้าต้องการให้คุณมีมากกว่านี้เพื่อที่คุณจะได้แสดงความรักแก่คนอื่นและคนที่ขัดสนได้มากกว่านี้ดังนั้นถ้ารักพระเจ้าอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปแสวงหาพระเจ้าให้มากขึ้นได้พระเจ้าเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตให้มากขึ้นอย่าอยู่เพียงเพื่อให้ตัวเองมีอากาศหายใจอยู่แล้วอยู่รอดไปจนอายุ80แต่จงมีลมหายใจอยู่เพื่อจะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนอื่นอีกมากมายเอเมนสดุดีบทที่9ข้อที่18ข้อพระคัมภีร์หลักของเรานะครับนอกจากพระองค์จะไม่ทรงลืมคุณแล้วความหวังของคนยากจนจะไม่พินาศไปเป็นนิดคุณมีความหวังที่รู้สึกว่ามันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ไหมและนี่ใครเคยฝันกลางวันบ้างทั้งนั้นแหละกลางวันคุณไม่ได้หลับคุณลืมตาพระองค์แต่คุณเห็นภาพตัวเองมีสิ่งต่างๆที่คุณต้องการที่คุณปรารถนาและมีเกินพอนั่นไม่ใช่สิ่งที่ชั่วร้ายแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้และพระองค์ต้องการให้มันสำเร็จตามฝันกลางวันของคุณด้วยสังเกตนะครับมนุษย์เท่านั้นที่มีความสามารถในการฝันกลางวันคุณจะไม่เจอแมวฝันกลางวันจินตนาการว่ามันมีปลาทูสี่ตัวอยู่ข้างหน้านะมีแค่มนุษย์เท่านั้นเองที่จินตนาการว่าตัวเองนั่งรับประทานอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกนี่แหละที่เขาเรียกว่าความหวังสิ่งที่มีอยู่คุณไม่ต้องหวังพระคัมภีร์บอกว่าใครจะหวังในสิ่งที่ตัวเองมีนะถามนิดนึงผมต้องหวังไหมว่าผมจะมีลูกผมมีอยู่แล้วผมจะไปหวังทำไมผมต้องหวังไหมว่าผมจะมีกีต้าร์ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วจะไปหวังทำไมผมหวังนะโบสถ์นี้จะมีไมโครโฟนสักตัวหนึ่งมีอยู่แล้วจะไปหวังทำไมสิ่งที่หวังคือสิ่งที่มันยังไม่ปรากฏให้เห็น